มาที่ข่าวเป็นข่าวนะครับช่วงนี้ไปติดตามเรื่องคดีที่เกี่ยวข้องกับนักการเมืองพรรคการเมืองกันบ้างวันนี้ประธานกกต.คุณอิทธิพรบุญประคองได้มีการเปิดเผยความคืบหน้ากรณีมีการยื่นคำร้องให้ตรวจสอบนายทักษิณชินวัตรครอบงำพรรคเพื่อไทยหรือไม่วันนี้คุณอิทธิพรเปิดเผยครับว่าคำร้องเกี่ยวกับเรื่องนี้มีทั้งหมดถึง4คำร้องในทำนองเดียวกันจึงให้รวมไว้เป็นสำนวนเดียวกันขั้นตอนก็คือในเบื้องต้นตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเห็นว่าเป็นคำร้องที่สามารถรับไว้พิจารณาได้เมื่อเป็นเช่นนี้เลขาธิการกกต.ในฐานะนายทะเบียนก็รับเรื่องเอาไว้แล้วกระบวนการหลังจากนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวลองฟังจากประธานกกต.ครับอย่างที่เคยเป็นข่าวว่าเมื่อมีคำร้องในคำร้องมีทั้งหมด4คำร้องนะครับเป็นเรื่องทำนองเดียวกันก็เลยรวมไว้เป็นสำนวนเดียวกันแต่ขั้นตอนก็คือในเบื้องต้นเนี่ยได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเห็นว่าเป็นคำร้องที่สามารถรับไว้พิจารณาได้ที่การในฐานะนายทะเบียนก็เลยรับเรื่องไว้แล้วก็ส่งเรื่องให้คณะกรรมการรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานดำเนินการตามกระบวนการงานของเขาต่อไปซึ่งกรอบเวลาการทำงานของคณะกรรมการรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานจะใช้เวลาประมาณ30วันแต่หากมีข้อเท็จจริงเอกสารพยานหลักฐานที่ต้องทำก็อาจจะขอขยายได้อีก30วัน30วันหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็จะต้องรวบรวมความเห็นทั้งหมดเสนอท่านเลขาธิการในฐานะนายทะเบียนถ้าท่านเลขาธิการมีความเห็นยังไงก็ต้องรอไปอีกระดับหนึ่งนะครับถ้าเห็นว่ามีการกระทำที่อาจจะการฝ่าฝืนกฎหมายอันนำไปสู่การยุบพรรคท่านเลขาธิการในฐานะนายทะเบียนก็ต้องเสนอเรื่องให้ที่ประชุมกกต.พิจารณาก็จะมีการดำเนินการหลังจากนี้ตามเอกสารข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่ได้รับจากนายทะเบียนนะก็ต้องดูก่อนว่าเข้าข่ายหรือไม่นะทีนี้การดำเนินการเนี่ยจะเรียกแต่ละฝ่ายเข้ามาให้ข้อมูลยังไงท่านประธานกกต.เนี่ยเปิดเผยว่าเรื่องเพิ่งเข้าสู่กระบวนการอย่างเป็นทางการเท่าที่ทราบเมื่อวันซืนผู้ร้องมาให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมการรวบรวมข้อเท็จจริงและหลักฐานแล้วฝ่ายผู้ร้องมาแล้วอ้าวแล้วอีกฝ่ายนึงจะได้มาเมื่อไหร่อย่างไรเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดเพิ่มครับคืออย่างที่ผมเรียนนะครับว่าไม่ผิดคือเมื่อวานซื้อเมื่อไหร่เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผู้ร้องผู้ถูกร้องมันขึ้นอยู่กับกระบวนการนะครับคณะกรรมการรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานจะต้องเปิดโอกาสให้ผู้ถูกร้องเนี่ยมารับทราบข้อเท็จจริงแล้วก็มีโอกาสแสดงความคิดเห็นแล้วก็เสนอเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาด้วยเพราะฉะนั้นมันมีขั้นตอนการดำเนินการอยู่ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาบ้างก่อนที่เขาจะรวบรวมคือเสียงเนี่ยค่อนข้างที่จะฟังคลุมเครือนะฮะแต่ว่าท่านพูดชัดก็คือจะต้องเปิดโอกาสให้ผู้ถูกร้องมารับทราบข้อเท็จจริงแล้วมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและเสนอเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาด้วยผู้ถูกร้องกรณีนี้ก็คือคุณทักษิณชินวัตรพรรคเพื่อไทยนะกรณีนี้ผู้ถูกร้องนี่ก็คือพรรคเพื่อไทยหลักๆเลยนะแต่ว่าคุณทักษิณนี่ก็อาจจะถือได้ว่าเป็นหนึ่งในผู้เกี่ยวข้องอะนะเพราะถูกกล่าวหาว่าเข้าไปครอบงำแทรกแซงการมาชี้แจงเนี่ยจะเป็นประโยชน์กับฝ่ายของคุณทักษิณเองด้วยซ้ำนะทีนี้จะมีการเชิญเข้ามาเมื่อไหร่อย่างไรก็ต้องติดตามกรณีนี้อันนึงที่ได้จากข่าวนี้ก็คือเป็นการยืนยันอย่างเป็นทางการจากประธานกกต.ว่าเรื่องนี้มีข้อเท็จจริงเพียงพอที่รับไปพิจารณาแล้วมีการตั้งกรรมการขึ้นมาตรวจสอบหลักฐานข้อเท็จจริงแล้วได้มีการสอบฝั่งผู้ร้องแล้วนะอันนี้คือข้อมูลล่าสุดเลยนะครับกรณีนี้ถ้าสุดท้ายแล้วเห็นว่ามีมูลก็จะเสนอหลังจากนี้กกต.ก็ต้องส่งไปที่ศาลรัฐธรรมนูญยังไม่จบที่กกต.ต้องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญก็จะคล้ายๆกับกรณีคดีของพรรคก้าวไกลใช่ไหมถ้าเข้าข่ายนะส่งไปศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็ไปสู้ที่ศาลรัฐธรรมนูญต่อแล้วก็อีกคำร้องนึงที่คุณธีรยุทธ์ร้องที่ศาลรัฐธรรมนูญอันนั้นร้องตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญนะอันนั้นเป็นการร้องเพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้หยุดถ้าเกิดศาลรัฐธรรมนูญชี้ว่าเข้าข่าย
เป็นการใช้สิทธิเสรีภาพล้มล้างการปกครองศาลก็จะสั่งให้หยุดแต่ศาลสั่งให้หยุดเนี่ยก็จะถูกเอาคำสั่งศาลเอามาให้กกต.นี่แหละเหมือนเป็นศาลตั้งต้นอ่ะเหมือนเป็นการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ผูกพันทุกองค์กรว่าศาลวินิจฉัยแล้วนะว่าเข้าข่ายล้มล้างการปกครองค่ะเพราะฉะนั้นกรณีนั้นก็ไม่ใช่ว่ายุบพักเลยก็เป็นสเต็ปเดียวเหมือนกับพักก้าวไกลแต่อันเนี้ยเป็นกกต.เนี่ยตรวจสอบเองเลยกกต.จะชี้เลยไหมว่าเข้าข่ายใช้สิทธิเสรีภาพล้มล้างการปกครองโดยยังไม่มีคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเป็นไปได้ไหมก็เป็นไปได้อยู่ที่พยานหลักฐานไงใช่แต่ว่าสอบไปสอบไปนะเรื่องโน้นอาจจะจบก่อนหรือเปล่าแล้วก็ส่งมาได้ทั้งนั้นสองฝั่งเลยเนาะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นประเด็นที่ถูกร้องทั้งที่ศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็ที่กกต.ค่ะประเด็นมันจะเหลื่อมกันอยู่ส่วนหัวหน้าพรรคเพื่อไทยวันนี้ไม่เห็นหน้าเห็นตาในสื่อป่วยค่ะหลอดลมอักเสบนะคะล่าสุดก็คือลาราชการเรียบร้อยสำหรับคุณแพทองธารชินวัตรนะคะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยหรือว่านายกอุ๊งอิ๊งนะคะล่าสุดอัปเดต IG หรือว่า Instagram ส่วนตัวนะคะกราบขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆประชาชนที่รักทุกๆคนส่งความห่วงใยมาในทุกๆช่องทางคุณอุ๊งอิ๊งบอกว่าซาบซึ้งหัวใจมากๆแล้วก็ต้องกราบขออภัยด้วยนัดหมายวันนี้ต้องยกเลิกทั้งหมดเธอบอกว่าไม่ชอบเลยนัดแล้วต้องยกเลิกเนี่ยวันนี้ฉีดยาให้วิตามินอีกรอบดีขึ้นแน่นอนจริงๆคุณหมอเนี่ยแนะนำให้หยุดพรุ่งนี้อีกวันนึงแต่ว่าทนายกบอกว่าไม่หยุดแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปร้อยเอ็ดเหมือนเดิมนะคะแล้วก็มีพยาบาลน้อยๆดูแลอยู่ที่บ้านก็คือลูกๆ2คนค่ะอันนี้คือความเคลื่อนไหวของนายกรัฐมนตรีวันนี้นะครับส่วนความเคลื่อนไหวของทางซีกพรรคส้มนะวันนี้มีคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจที่แฟนเพจเชียร์ลุงเนี่ยอัปเดตนะครับว่าวันนี้บอสธนาธรไปศาลเพื่อสืบพยานในคดีมาตรา112ไลฟ์วิจารณ์วัคซีนพระราชทานแล้วก็มีอาจารย์สุลักษณ์ศิวลักษณ์เป็นพยานค่ะนะแล้วให้ข้อมูลนะครับว่าวันนี้คดี112ที่คุณธนาธรต่อสู้คดีอยู่ในชั้นศาลเนี่ยนะมีพยานก็คืออาจารย์สุลักษณ์ศิวลักษณ์ซึ่งไม่ปรากฏเป็นข่าวก่อนหน้านี้เลยนะฮะแต่ทีนี้ให้การอย่างไรก็เป็นเรื่องในชั้นศาลนะตอนนี้ยังไม่มีอัปเดตออกมาว่าขึ้นศาลวันนี้แล้วหลังจากนี้จะมีอีกกี่นัดนะแล้วก็หลังจากนั้นจะนัดอ่านคำพิพากษาเมื่อไหร่ยังไงก็จะได้ประเมินถูกค่ะอันนี้คือคดีไหนคดีที่คุณธนาธรถูกแจ้งข้อหามาตรา112ครับกรณีที่มีการไลฟ์พาดพิงจับจ้วงนะมีการเอาโปสเตอร์ข้างหลังเข้ามาเป็นแผนผังแล้วก็มีการไลฟ์ที่พาดหัวว่าเรื่องวัคซีนพระราชทานแล้วก็เนื้อหาก็เป็นเนื้อหาที่ทำให้คนเนี่ยเข้าใจผิดมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ